สวัสดีครับพอพูดเรื่องศิลปะเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าคำนิยามที่คลาสสิกที่สุดของศิลปะที่ทุกวันนี้ยังพูดถึงก็คือศิลปะคือการเรียนแบบธรรมชาติปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเราก็จะได้เห็นคำนิยามแบบนี้เกิดขึ้นในงานศิลปะทุกครั้งไปอันนี้แสดงว่าธรรมชาติเนี่ยมีผลต่อการทำงานศิลปะของศิลปินเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่แบบเป็นต้นแบบของการทำงานศิลปะทั้งหมดฉะนั้นศิลปินจะต่อยอดจากการทำงานศิลปะของเขาก็คือการไปต่อยอดจากธรรมชาตินั่นแหละคราวเนี้ยในมุมมองของศิลปินแต่ละคนที่จะมีต่อธรรมชาติเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนก็จะมองในธรรมชาติในมุมที่เป็นสัตว์ป่าบางคนมองธรรมชาติในมุมของสิ่งแวดล้อมบางคนมองธรรมชาติในมุมของแลนด์สเคปซีสเคปอะไรไปประมาณนั้นบางคนก็มองธรรมชาติในมุมของความเชื่อความนิยามของแต่ละคนที่หรือไม่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบทอดต่อๆกันมาในส่วนของผมเนี่ยวันนี้ผมก็จะเสนอในเรื่องของนิทานปรัมปราที่อยู่ในเชิงของพุทธศาสนาซึ่งในภาพก็จะเป็นในเรื่องของผมไปหยิบในเรื่องของกระต่ายตื่นตูมที่ว่าด้วยการที่กระต่ายตัวนึงเนี่ยเขานอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลและคราวนี้ผลของตาลเนี่ยมันหล่นลงมาแล้วก็กระต่ายมันก็เกิดเขาเรียกอะไรเกิดความตกใจแล้วก็วิ่งแตกตื่นทำให้สัตว์ล้มตายกันจนไปกระทั่งไปเจอราชสีห์และราชสีห์ก็พามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้เรื่องราวประมาณนี้ซึ่งผมก็เลยเกิดความประทับใจแล้วก็อยากจะเอาเรื่องราวตรงนี้มาเล่าต่อในแบบมุมของศิลปะซึ่งรูปแบบงานการทำงานศิลปะของผมเนี่ยมันก็จะเป็นไปในลักษณะที่เป็นเหมือนกับงานแนวไทยที่เรามาประยุกต์ให้มันร่วมสมัยก็คือเราจะไม่เขียนภาพแบนๆตัดเส้นเหมือนสมัยก่อนผมจะเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องในโดยที่จะเป็นแบบเหมือนจริงแต่ว่ายังคงที่จะเอาความเป็นไทยเข้าไปเช่นเรื่องราวเนี่ยแน่นอนแหละสองก็คือรูปทรงของชุดแต่งกายซึ่งผมเป็นคนที่ยังยืนยันว่ายังชอบวาดรูปเด็กผมก็จะเอาเด็กเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องด้วยการที่จะให้เล่นละครเป็นพวกกระต่ายตื่นตูมอะไรประมาณเนี่ยซึ่งในภาพเนี่ยในส่วนตัวภาพเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาให้แล้วแต่มุมมองของเขาแต่ว่าในส่วนตัวงานศิลปะผมก็เลยพยายามที่จะสร้างรูปแบบที่มันไม่ใช่เป็นภาพเขียนที่เหมือนกับเขียนธรรมดาแบนๆน่ะผมไม่ค่อยชอบผมเป็นลักษณะของการเขียนที่ตัดเป็นรูปทรงเป็นเขาเรียกอะไรเป็นป๊อปอ่ะเป็นป๊อปอัพอ่ะซึ่งจะว่าไปแล้วศิลปินที่ทำจริงๆในเรื่องป๊อปนี่ก็มีทำมาเยอะนะแต่มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันจนกระทั่งผมมาทำนี่แหละมันก็เลยมีน้องๆรุ่นหลังๆมาเริ่มทำตามเริ่มทำตามขึ้นมาบ้างแล้วก็ทำได้ดีกว่าผมด้วยพัฒนางานให้มันดีกว่าผมในรายละเอียดของงานเนี่ยผมจะค่อยๆเล่ามันเหมือนกับงานของผมเนี่ยมันไม่ได้บุบอูมเลยนะแต่งานของผมมันจะค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าสารพันอะไรน้อยที่มันอยู่ในธรรมชาติเช่นนกแก้วที่มันเจาะรูอยู่ตามต้นไม้กระรอกที่มันเดินอยู่ตาม
กิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้ผลหมากรากไม้ที่มันอยู่ตามต้นไม้เนี่ยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือตัวละครที่เป็นสัตว์ป่าผมก็จะค่อยๆเล่าสารพันอะไรน้อยเหล่านี้ลงไปในภาพเพื่อให้งานของผมเนี่ยมันดูเป็นลักษณะของการที่เป็นเด็กแสดงออกแล้วก็เล่าในมุมของเด็กซึ่งตรงเนี้ยเป็นเจตนาอย่างหนึ่งเลยในงานที่จะทำผลงานชุดนี้ให้มันดูมีอะไรน่าสนใจเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลงานชิ้นเนี่ยที่ผมทำเนี่ยรายละเอียดเยอะมากในตัวงานศิลปะเนี่ยมันจะเขาเรียกแต่ละตัวเนี่ยจะมีความพิเศษในคาแรคเตอร์ของสัตว์ที่ทำอย่างตัวสิงโตเนี่ยผมจะไม่วาดสิงโตแบบที่มันเป็นเหมือนอย่างในไลออนคิงอ่ะผมจะวาดสิงโตในแบบที่เป็นศิลปะไทยในแบบที่เป็นราชสีซึ่งมันก็เกิดจากความคิดของผมอ่ะว่าราชสีในแบบของผมมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีแบบนี้นะหรืออย่างตัวกระต่ายผมก็จะวาดในมุมของผมในมุมที่มันเป็นเหมือนกับเด็กอ่ะเอาชุดไปใส่แล้วก็เล่าเรื่องในมุมของเด็กซึ่งแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยผมอยากจะพยายามที่จะเอาความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยเข้าไปในงานให้มากที่สุดซึ่งในความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยของผมเนี่ยตอนนั้นก็คือต้องยอมรับว่าผมมองกิจกรรมของเด็กเป็นสำคัญนะเพราะว่ากิจกรรมที่เด็กทำเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ามันดูปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าเด็กเป็นคนแสดงแต่คนที่กำกับก็คือผู้ใหญ่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมกำลังจะสื่อว่าถ้าเด็กจะเจริญเติบโตในอนาคตได้เนี่ยบางทีผู้ใหญ่มีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันกิจกรรมส่งเสริมเขาให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ซึ่งผลงานกิจกรรมผมมันจะแฝงไปด้วยเรื่องพวกเนี้ยมันบางคนเนี่ยดูงานกิจกรรมที่ผมทำอาจจะมองปุ๊บรู้ปั๊บโดยที่เห็นมันเล่าเรื่องตรงๆเลยอ่ะแต่ถ้ามองลึกๆปิ่งมิตินึงคือเรื่องราวที่ถูกสร้างพวกเนี้ยมันจะแฝงไว้ด้วยที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวเกิดขึ้นระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนๆด้วยกันที่มาทำกิจกรรมซึ่งกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยมันแฝงอยู่ในงานกิจกรรมของผมมากซึ่งเป็นเรื่องที่มันแฝงอยู่ในผลงานทุกชิ้นไปอันนี้ก็คือหนึ่งในกิจกรรมที่ผมอยากจะนำเสนอในมุมที่ไม่ใช่แต่กิจกรรมที่เด็กทำภาพวาดหรือเรื่องราวศิลปะนะมันยังมีเรื่องราวของการร่วมไม้ร่วมมือระหว่างเพื่อนเรื่องระหว่างครูอาจารย์พ่อแม่ที่มาร่วมกันทำกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นในผลงานชุดเนี้ย ผมก็ทำไว้หลายชิ้นเหมือนกันผมจะค่อยๆนำเสนอไปทีละชิ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยงานเราทำขึ้นมาปุ๊บบางครั้งมันเก็บไว้ที่บ้านโดยที่ไม่ได้เปิดเผยให้คนได้รู้เลยบางทีมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรฉะนั้นถ้าเรานำเสนอผลงานของเราให้กับคนได้สนใจงานศิลปะได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาเรียนรู้ต่อจากงานเราแล้วพัฒนาต่อจากงานเรามันก็เป็นเรื่องดีนะซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่างานผมก็น่าจะอธิบายส่วนนี้ได้พอสมควรก็เลยอยากจะนำเสนอผลงานชิ้นนี้ให้กับสังคมศิลปะได้ชมบ้างบางทีอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยงานเราผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแรงผลักดันให้กับวงการศิลปะได้รวมทั้งคนที่สนใจศิลปะได้มารับรู้ซึ่งงานศิลปะมันไม่ได้มีแต่แค่ผลงานเราหรอกมันมีเยอะแยะหลากหลายแต่เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คนรู้จักศิลปะในมุมหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไปต่อยอดจากเราหรือคนดูที่สนใจงานศิลปะก็จะไปสืบค้นต่อก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในโลกทุกวันเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติเหลือน้อยลงคนต้นไม้สัตว์ป่าล้วนแล้วแต่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้โลกมันเปลี่ยนแปลงไป
สิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็ต้องปรับตัวเข้าหากันอะไรที่มันถูกทำลายไปคนก็ต้องทำมันขึ้นมาส่งเสริมมันขึ้นมาผมอยากให้งานศิลปะของผมชิ้นเนี้ยมันเป็นไปในลักษณะของเกิดความรักความอบอุ่นการเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเพื่อให้มันเกิดจุดประกายเพื่อให้เกิดคนหวงแหนในธรรมชาติแล้วก็ไม่อยากไปทำลายธรรมชาติมันซึ่งผลงานชิ้นนี้ก็เลยอยากจะบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้ส่วนงานบางอย่างที่ท่านผู้ชมไม่อยากจะให้ผมอธิบายภาพก็ไม่เป็นไรก็ดูไปแต่ถ้าคนไหนที่เกิดข้อสงสัยหรืออยากจะรู้ความเป็นไปเป็นมาของงานชิ้นนี้ผมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าผมจะมาเล่าภาพผลงานของผมให้ฟังอีกนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตกราบลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ